ฝากสุปตาสาวทาทายังช่วงนี้ก็ดูซาบซ่าสดใสเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีหวานใจลูกครึ่งญี่ปุ่นอย่างหนุ่มยูเคคอยตามดูแลไม่ห่างแถมในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะนอกจากจะตรงกับวันเกิดของฝ่ายชายแล้วทั้งคู่ก็มีแพลนจูงมือกันไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายด้วยละค่ะก็วันเกิดเขาพอดีวันเกิดเขาพอดีด้วยก็คงจะฉลองวันเกิดเขาด้วยแล้วก็คงจะไปไหว้ผู้ใหญ่ดีแฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีปกติเจอกับ UK บ่อยไหมคะก็บ่อยนะคะแต่เป็นช่วงดึกๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทำงานเยอะส่วนงานเพลงที่เคยมีแพลนวางแผนในเดือนนี้ก็คงต้องเลื่อนออกไปอีกสักหน่อยเพราะยังทำได้ไม่สมบูรณ์แบบค่ะ